โอ้พโีห่คณุณผรู้ชงค์มสวัสดีครัสบวัสดีค่ะครับคุณณรสงวคัส์ดีครับครับอยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยผมอยู่ข้างนอกครับตอนนี้ขับรถอยู่ข้างนอกครับ อยู่กรุงเทพติดตอบอย่างนี้อ๋อใช่ใช่อยู่กรุงเทพแล้วไปยุ่งอะไรกับสมบัติน้องเมียนี่จะถามเรื่องอะไรเนี่ยทรัพย์สินไมน้อ่งเมียมันยังไงพี่มันยังไงเออคือว่าน้องเมียผมแต่งกับผู้ชายคนหนึ่งคราวนี้แต่งแล้วก็เขาออกมาทำมาหากินหาบ้านอะไรทำมาหากินของเขาไปด้วยครับก็ผู้ชายคนนี้มันก็ชอบกินเหล้ากินเบียร์ช่วงหลังนี่ตับไปตรวจแล้วหมอบอกเป็นตับแข็งแล้วก็รักษา นานมากจนไม่อยู่ต้องเสียชีวิตไปตายแล้วนะตายแล้วนะเสียชีวิตไปก็คือคราวนี้มันมีเรื่องว่าตอนที่เสร็จพิธีการเผาศพอะไรเสร็จแล้วทั้งพี่สาวของผู้ชายคนนี้เข้ามาบอกว่าทรัพย์สินของน้องชายเขาต้องเป็นของเขาให้หมดไม่นั้นเขาไม่ยอมแล้วก็เขาก็บอกว่าน้องเมียผมเนี่ยจดทะเบียนซ้อนเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ฮัลโหลครับฟังฮัลโหลฟังอยู่ครับอย่าโลดเขาบอกจดทะเบียนซ้อนไม่มีสิทธิ์คราวนี้เขาบอกทรัพย์สินทุกอย่างต้องเป็นของเขาแต่บ้านที่เขาทำมาหากินด้วยกันเขาก็ซื้อในนามสองคนแล้วก็มีที่ดินที่ดินมันของก่อนแต่งงานผู้ชายก็ซื้อเอาไว้แล้วพี่ณรงค์พี่ณรงค์ครับครับแต่ผมพี่ตอบตามที่ผมถามนะครับอันนี้ถามแทนน้องเมียเนาะครับเนี่ยแสดงว่าเป็นคนรักน้องเมียนะคนเราใช้ได้ไม่ใช่เป็นคนศึกษาน้อยแล้วก็มันถือว่ามันใช่ว่าคนคิดมากอ่ะโอเคผมถามอย่างนี้พี่ณรงค์ทั้งนี้เป็นว่านอนไม่หลับต้องไปกินยาไข้เครียดพี่ณรงค์ตอบคำถามนะครับสามน้องภรรยากับสามีเขาเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันแต่ถูกอ้างจากพี่สาวของผู้ตายสามีว่าเป็นจดทะเบียนซ้อนใช่ไหมครับเป็นโมฆะนะครับแปลว่าพี่ชายพี่สามีเขาต้องมีเมียที่จดทะเบียนอยู่สิถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ใช่เนื้อหลายสิบปีแล้วซึ่งเป็นความจริงซึ่งเป็นความจริงใช่ไหมว่าจดทะเบียนซ้อนใช่หรือไม่ก่อนน้องเมียผมจะแต่งเขาไม่รู้ว่าเขามีเมียมาก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาไปทีละขยักนะครับครับโอเคเราเป็นทะเบียนซ้อนทะเบียนซ้อนเนี่ยเป็นโมฆะนะครับเป็นโมฆะเพราะว่าทะเบียนสมรสมีได้ใบเดียวใช่ครับทะเบียนสมรสมีได้ใบเดียวใบแรกเท่านั้นทำไมให้จดเขาอำเภอเขาไม่ทราบนี่พอเมื่อมีภรรยาหลวงปรากฏออกมาปั๊บเนี่ยนะว่าครับเป็นการจดทะเบียนซ้อนแปลว่าของเราเป็นโมฆะทันทีเลยค่ะนะครับแต่ถ้าตราบเท่าที่ยังไม่มีคนร้องเนี่ยนะก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้เนี่ยตอนจดทะเบียนเขาไม่รู้เนี่ยใช่ซึ่งการไปจดทะเบียนซ้อนน่ะคนที่ทำความผิดคือสามีน้องสาวนั่นให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะเขาต้องถามก่อนใช่ครั้งแรกไหมอะไรยังไงทีนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาสาระสำคัญตรงนี้ข้อที่จริงก็คือว่าเขามีเมียที่จดทะเบียนพอสามีเขาน้องสาวตายทีนี้ก็ต้องมาดูทรัพย์และทีนี้ครับต้องมาดูทรัพย์ว่าแล้วเขากับสามีเนี่ยที่ตายไปเนี่ยมีลูกกันไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีพอสามีที่ตายแล้วเขามาอยู่กินด้วยกันกับน้องเมียคุณกินเป็นเวลากี่ปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีอยู่กินเป็นผัวเมียทิ้งทางโน้นมาอยู่ทางนี้ใช่ไหมหรือว่าแอบหลบหลบซ่อนซ่อนคือไม่ได้แอบซ่อนซ่อนคืออยู่ด้วยกันเลยแต่ส่วนเรื่องคนที่ว่าหลงเชื่อโดยสนิทใจนะว่าเขาเป็นคนโสดโอเคไม่เป็นไรพี่แล้วหลายสิบปีเหมือนกันที่ไม่ได้ติดต่อกันในโอเคไม่เป็นไรเอาต่อทีนี้เอาต่อครับเป็นทะเบียนซ้อนสมรสซ้อนทีนี้ก็ต้องมาดูทรัพย์สินทีนี้นะทรัพย์สินของคนตายเนี่ยเมื่อเราไม่ได้มีทะเบียนสมรสกันเนี่ยทรัพย์สินของคนตายย่อมตกไปอยู่ที่ทายาทของคนตายทายาทของคนตายก็คือภรรยากับลูกของเขาถ้าเขามีลูกครับเขามีลูกไหม
เขาไม่มีนะน่ะไม่มีแต่มีภรรยาถูกไหมครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันก่อนที่จะมาจดกับน้องเมียไม่รู้เขาหย่ากับเขาเปล่าเพราะมันเราไม่รู้เลยโอเคไม่เป็นไรไม่อันนี้มันต้องเกิดการฟ้องร้องและพิสูจน์กันขออำเภอดูว่าเขาหย่ากันหรือเปล่าอำเภอผมไม่ได้ดูไม่ได้ค่ะมันต้องฟ้องร้องและพิสูจน์กันน่ะพี่ต้องไปพิสูจน์คืออย่างนี้ครับครับมีใครตั้งผู้จัดการมรดกของคนตายแล้วหรือยังยังครับนะถ้ายังก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับให้ภรรยาเนี่ยให้น้องเมียคุณเนี่ยไปอยู่จังหวัดอยู่กรุงเทพจะไม่อยู่เขตไหนเนี่ยอยู่ลาดพร้าวลาดพร้าวก็ไปอัยการที่รัชดาอ่ะคุณโทรคุณใช้เบอร์1157นะ1157นะ157ครับโอเคเบอร์นี้ใช้เบอร์นี้นะ1157เบอร์กลางของอัยการคืออย่างนี้ครับต้องร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกคุณต้องไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนอย่าไปรู้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าเนี่ยเกิดปัญหาเลยเห็นไหมล่ะทำอะไรไม่ถูกก็ไม่รู้แหละก็จดทะเบียนสมรสกันวันนี้ยังไม่มีการร้องแล้วว่าจบกันจริงแล้วหย่ากันหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้อีกว่าเขาหย่ากันแล้วหรือยังอาจจะจดจริงกับเมียโน้นแต่ว่าหย่ากันแล้วแล้วมาจดทางนี้ถ้าจดทางโน้นแล้วหย่าแล้วมาจดทางนี้ก็ทางนี้ก็สมบูรณ์ใช่ค่ะถ้าหย่าทางโน้นแล้วนะเพราะงั้นข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏเมื่อยังไม่ปรากฏคุณก็ต้องน้องสาวมีน้องภรรยาคุณก็พอสามีตายก็ไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกพอร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกก่อนที่ศาลจะตั้งเขาก็ต้องไต่สวนว่าทายาทของคนตายมีใครบ้างเขามีพ่อมีแม่ไหมถ้ามีพ่อมีแม่พ่อแม่เขาก็มารับเขามีลูกไหมเพราะงั้นเขาก็ต้องมารับทรัพย์มรดกของคนตายแม่เขาเสียไปแล้วเอ้ามันเสียแล้วก็เสียแล้วก็ไม่มีแล้วเลยอย่าบอกว่ามีตีตาอ้าวคุณฟังผมอย่างเดียวคุณนรงค์ครับให้เขาไปพบอัยการเพื่อจะตั้งผู้จัดการมรดกอัยการเขาจะตั้งให้เสียแต่ค่าธรรมเนียมเองแล้วพอขั้นตอนการประกาศที่ศาลนั่นแหละครับก่อนที่ศาลจะตั้งให้เป็นเนี่ยศาลเขาจะไต่สวนว่ามีทายาทเท่านี้จริงไหมหรือมีใครเป็นทายาทอื่นอีกนะครับถ้าไม่มีใครไปค้านในศาลเขาก็จะตั้งแต่ก่อนตั้งเขาจะประกาศก่อน30วันประกาศทำไมประกาศให้ทายาทอื่นถ้ามีมาค้านถ้าเขามาค้านพิสูจน์กันว่าเอาละมีเมียโน้นอยู่จดทะเบียนสมรสจริงหรือเปล่ามีใครนี่แหละครับมันจะได้พิสูจน์กันเพราะฉะนั้นขั้นต้นให้น้องเมียคุณไปยื่นร้องขอต่อศาลในฐานะที่เป็นทายาทของผู้ตายเพราะมีทะเบียนสมรสกันอยู่ส่วนจะซ้อนไม่ซ้อนจะยังไงไม่ต้องไปพูดเอาไว้ทีหลังโอเคไหมนะตัว1157แล้วก็ไปพบอัยการแล้วก็ยื่นเรื่องจัดตั้งผู้จัดการมรดกศาลแขวงเดี๋ยวไม่ใช่ศาลแขวงดิพี่เขาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมลาดพร้าวลาดพร้าวเข้ามาศาลที่รัชดานี่แหละรัชดานะอัยการที่รัชดานะโอเคนะตามนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับต้องระวังนะเนี่ยพี่หนอมเนาะข้อเท็จจริงเนี่ยสำคัญเนี่ยเมื่อกี้พอพูดไปแล้วก็ไม่รู้แน่เปล่าใช่หรือเปล่าหย่าแล้วหรือเปล่าพอพูดหย่าแล้วหรือเปล่าไม่รู้อ้าวทีนี้ยุ่งพูดเองพันขาเองอ่ะสะดุ้งเลยนะใครที่จดอยู่แล้วนะคุณสุวิทย์จากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ